มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วง Wisdom Worldwide นะคะวันนี้เป็นประจำทุกวันจะพาคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยแล้วก็เราต้องวิ่งตามให้ทันด้วยถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ประเทศอังกฤษก่อนเลยดีกว่านะคะทางการอังกฤษค่ะก็มีการประกาศสนับสนุนนะคะคุณผู้ชมโครงการทดลองโดรนของ Amazon ที่จะช่วยให้บริการส่งพัสดุนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลอังกฤษนะคะก็บรรลุข้อตกลงค่ะกับบริษัท Amazon บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโปรแกรมการทดลองส่งพัสดุด้วยเครื่องบินขนาดเล็กหรือว่าโดรนนะคะโดยทางAmazon ค่ะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมดขณะที่ทางรัฐบาลอังกฤษค่ะก็จะให้ความช่วยเหลือในด้านของข้อตกลงทางกฎหมายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทางการก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะมีการเร่งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้โดรนลักษณะนี้ในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกบริษัทนะคะสามารถเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของโดรนในการส่งของได้โดยเชื่อกันด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมลักษณะนี้จะมีมูลค่าสูงถึงหลายหมื่นล้านปอนด์ด้านของตัวแทนของบริษัท Amazon ก็กล่าวถึงสาเหตุในการเลือกประเทศอังกฤษเป็นสถานที่ทดลองโครงการค่ะว่าเนื่องจากกฎหมายของที่นี่มีความยืดหยุ่นกว่าในหลายประเทศนอกจากนี้นะคะพวกเขาก็ยังแสดงความมั่นใจว่าหากโปรแกรมพัฒนาโดรนประสบความสำเร็จผู้บริโภคสามารถรอรับของได้ที่ประตูหน้าบ้านภายใน30นาทีหลังทำการสั่งซื้อออนไลน์ปัญหาใหญ่ที่นักวิจัยของโครงการโดรนส่งของนะคะจำเป็นต้องหาทางออกให้ได้นั่นก็คือการหาวิธีบินที่ปลอดภัยภายนอกขอบเขตการมองเห็นของผู้ควบคุมซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีกฎบังคับว่าโดรนต้องอยู่ในระยะที่ผู้ควบคุมนั้นมองเห็นเสมอซึ่งการพัฒนาเซ็นเซอร์ของโดรนอัตโนมัติที่จะทำให้มันสามารถบินได้โดยไม่ชนกับวัตถุอื่นๆและการสร้างระบบการทำงานที่ผู้ควบคุมคนเดียวนะคะสามารถบังคับโดรนหลายตัวได้พร้อมๆกันนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกใหม่นะคะเรายังคงอยู่ที่ประเทศอังกฤษกันต่อนะคะกับเมืองไบรตันค่ะเปิดตัวหอชมวิวที่ถือว่าสูงที่สุดในโลกนะคะเพื่อหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาชมกันนะคะว่าหอชมวิวแห่งนี้ค่ะใช้ชื่อว่า British Airways I360 นะคะมีความสูงถึง137เมตรและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ใกล้กว่า48กิโลเมตรค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นหอชมวิวแห่งแรกที่ชมวิวได้360องศาแล้วก็เลื่อนขึ้นลงได้อีกด้วยนะคะทั้งยังรองรับผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ถึง200คนต่อรอบค่ะนอกจากนี้นะคะภายในหอชมวิวจะมีร้านอาหารร้านค้าปลีกพื้นที่จัดนิทรรศการและจัดการประชุมไว้อำนวยความสะดวกผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วยซึ่งหอชมวิว I360 นี่นะคะออกแบบโดยนายเดวิดมาร์คค่ะแล้วก็นางจูเลียบาร์ฟิลสองสามีภรรยาสถาปนิกชาวอังกฤษค่ะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนายมาร์คและนางบาร์ฟิลนะคะซึ่งเคยร่วมกันออกแบบจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างลอนดอนไอส์ได้เปิดเผยด้วยค่ะว่าขณะที่พวกเขาเริ่มก่อสร้างหอชมวิวนี้เมืองไบรตันนะคะก็มียอดนักท่องเที่ยว8ล้านคนต่อปีเท่านั้นแต่ในปัจจุบันค่ะเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านคนต่อปีทำให้เมืองไบรตันกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากขึ้นโดยทั้งสองหวังด้วยนะคะว่าตึกแห่งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 700,000 คนต่อปีค่ะและสร้างรายได้ให้กับเมืองไบรตัน25ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 1,146 ล้านบาทต่อปีค่ะเอาล่ะค่ะจากเมืองไบรตันนะคะที่มีการเปิดหอนะคะชมวิวที่สูงสุดเราก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษเหมือนเดิมใช่ค่ะที่สวนสัตว์นะคะในเมืองอาร์เธอร์สโตนของอังกฤษค่ะก็มีการเปิดตัวนะคะสมาชิกเสือดาวเพิ่มอีก2ตัวค่ะจากแม่เสือดาวไซบีเรียนะคะคริสเตนนั่นเอง
โดยสวนสัตว์นะคะในแคว้นเลสเตอร์เชียร์ประเทศอังกฤษก็มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะเป็นลูกเสือดาวอามูหรือว่าเสือดาวไซบีเรียซึ่งถือว่าเป็นสัตว์หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ด้วยโดยทางสวนสัตว์นะคะในเมืองอาร์เธอร์สโตนก็ระบุค่ะว่าคริสเตนเนี่ยเป็นแม่เสือดาวอามูก็ได้คลอดลูกเสือดาวนะคะ2ตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นลูกเสือดาวครอกที่2ที่เกิดจากแม่เสือดาวคริสเตนและพ่อเสือดาวที่มีชื่อว่าดาวิสดอฟนะคะโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ค่ะก็จะมีการชมภาพสดจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในกรงดังกล่าวเพื่อติดตามเคลื่อนไหวของแม่แล้วก็ลูกเสือดาวซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะลูกเสือดาวทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกินนมจากแม่เสือได้มากแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการกำหนดเปิดตัวลูกเสือดาวต่อนักท่องเที่ยวให้ชมอย่างเป็นทางการค่ะและในปัจจุบันนะคะคาดว่ามีเสือดาวอามูหรือเสือดาวไซบีเรียเนี่ยหลงเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติเพียง70ตัวเท่านั้นแล้วก็ไม่รวมนะคะที่อยู่ตามสวนสัตว์ต่างๆทั่วโลกราว200ตัวโดยเสือดาวสายพันธุ์นี้ค่ะก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศรัสเซียและกำลังถูกคุกคามการขยายที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะคะที่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าขลาดแคลนเหยื่อตามธรรมชาติและก็ถูกล่าเพื่อเอาขนขณะที่ทางสวนสัตว์เองนะคะก็มีการหวังว่าลูกเสือดาวคู่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์เสือดาวสายพันธุ์นี้ในระยะยาวอีกด้วยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์กันไว้นะคะเอาจากอังกฤษกันบ้างมาอีกประเทศนึงค่ะที่อยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันนะคะมาชมเรื่องราวของเลโก้ค่ะที่ถือว่าเป็นผู้ผลิตของเล่นของเล่นที่รายใหญ่ระดับโลกแห่งประเทศเดนมาร์กนะคะได้มีการพัฒนาตัวต่อเป็นแบบจำลองค่ะที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะทางด้านของนายพอลชาร์นะคะผู้สร้างเลโก้ชุดนี้บอกว่าแบบจำลองชุดนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมานะคะในแถบลาตินอเมริกาค่ะโดยใช้กำลังคน50คนมาต่อเลโก้ร่วมกันประมาณ 2,500 ชั่วโมงค่ะเพื่อสรรสร้างแบบจำลองดังกล่าวให้เสร็จภายในระยะเวลา1ปีสำหรับแบบจำลองชุดนี้นะคะเกิดจากตัวต่อเลโก้ประมาณ 953,000 ชิ้นซึ่งทางเลโก้ร่วมกับรัฐบาลเดนมาร์กค่ะสร้างขึ้นเป็นของขวัญให้กับนครริโอเดจาเนโรค่ะเนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่จะมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหดูแล้วนะคะเป็นการต่อเลโก้ที่สวยงามจริงๆค่ะซึ่งก็ถือว่าใช้จำนวนของเลโก้เนี่ยมากกว่า 900,000 ชิ้นเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราค่ะได้ถึง2ช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube นะคะเสิร์ชชื่อตามรายการเลยค่ะว่า Wisdom Station สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมถึงดูย้อนหลังกันได้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ